เป็นคู่พ่อลูกที่นิสัยเหมือนกันมากสำหรับคุณพ่อซุปตาตลกหม่ำจกมกและลูกสาวคนสวยเอ็มบุษราคำแม้ปัจจุบันจะเติบโตมีครอบครัวของตัวเองแล้วมีหลานๆที่น่ารักให้คุณตาหม่ำได้ชื่นใจแต่หม่ำก็ยอมรับว่ายังมองลูกสาวเหมือนเป็นเด็กอยู่เสมอล่าสุดสองพ่อลูกได้ไปออกรายการตี10เดย์โดยเอ็มบุษราคำเล่าย้อนวีรกรรมสมัยเรียนเมื่อตอนเรียนชั้นม.5เคยโดดเรียนไปดูหนังกับเพื่อนเพื่อนในห้องโดดเรียนกันหลายคนและมีครูโทรไปบอกที่บ้านจากนั้นพ่อโทรมาด่าแบบระเบิดลงเลยตอนเรากำลังดูหนังซึ้งๆอยู่พอกลับบ้านไปพ่อลงโทษด้วยการสั่งให้คัดลายมือการลงโทษของพ่อเหมือนเด็กเอ็มอยู่ม.5 แล้วแต่พ่อยังใช้วิธีลงโทษวิธีเดียวกับน้องเลยตัดสินใจเขียนจดหมายเล่าความในใจมุมของเราบ้างอยากให้พ่อเข้าใจเพราะพ่อก็เคยเป็นวัยรุ่นแต่กลับไม่ได้ผลเพราะพ่อไม่เข้าใจเหมือนเดิมขณะที่หม่ำจกมกบอกเล่าในมุมของตัวเองว่าถ้ามีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งที่2 อีกอย่างเอ็มเป็นลูกผู้หญิงพ่อก็ต้องคิดสิว่าโดดเรียนไปไหนไปกับใครเพื่อนผู้หญิงหรือเพื่อนผู้ชายโดยเอ็มยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ไม่คุยกับพ่อเป็นเดือนด้วยความที่มีนิสัยเหมือนกันคือเวลาโกรธจะเงียบไม่พูดพอไม่พูดทั้งคู่ก็ไม่มีใครเริ่มก่อนสักทีแม่พยายามจะเป็นกาวใจให้จนแม่ก็ท้อเหมือนกันกระทั่งวันหนึ่งมีรายการมาติดต่อให้พ่อ drive golf สอนลูกสาวเหมือนพรหมลิขิตกำหนดว่าต้องกลับมาคุยกันได้แล้วทีนี้พ่อลูกสวมวิญญาณนักแสดงคุยกันในรายการจากนั้นเราก็เลยตามเลยคุยกันไปเลยและไม่พูดย้อนเรื่องนั้นขึ้นมาอีกเหมือนกลัวเสียฟอร์มทั้งคู่ซึ่งหม่ำก็ยอมรับว่าความจริงอยากคุยกับลูกแต่ต้องทำใจแข็งไว้จากนั้นหม่ำจกมกเล่าช่วงเวลาที่เคยหนักใจเรื่องลูกสาวมากๆเครียดมากจนนอนไม่หลับเป็นช่วงที่เอ็มกลับมาจากเรียนเมืองนอกเอ็มเล่าต่อว่าตอนกลับมาจากเมืองนอกเหลิงมากรู้สึกเหลิงว่าพ่อเรารวยมีเงินเราอยากมีเพื่อนไฮโซอยากใช้ชีวิตในกลุ่มแบบนั้นบ้างเราออกเที่ยวทุกวันกลับบ้านเช้านอนตื่นอีกทีก็เที่ยงพยายามเป็นสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็นตอนนั้นรูดบัตรใช้ซื้อของแบบไม่คิดไม่มีเงินก็รูดกดเงินสดออกมาตอนนั้นทำงานโรงลาบเป็นร้านอาหารของพ่อวันไหนบอกเพื่อนว่าไม่ไปวันนี้ไม่มีเงินไม่มีใครเชื่อเลยเขาจะพูดว่าลูกหม่ำไม่มีเงินได้ยังไงชีวิตวนลูปไปเรื่อยๆแบบนี้ขณะที่หม่ำบอกว่าตอนนั้นพูดกับลูกสั้นๆเลยว่าวันหนึ่งที่เอ็มมีครอบครัวเอ็มจะนึกถึงเงินเหล่านี้ซึ่งเอ็มยอมรับว่าจริงรู้สึกเสียดายเงินครั้งหนึ่งเคยโทรไปหาผู้จัดการพ่อบอกว่ามีเรื่องด่วนจะคุยกับป้าป้าก่อนจะบอกพ่อว่าเอ็มติดหนี้บัตรเครดิต 400,000 กว่าบาทพ่อช่วยจ่ายให้ก่อนได้ไหมแล้วเอ็มจะไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยแบบนี้อีกแล้วตอนนั้นพ่อตอบกลับมาว่าเดี๋ยวโอนให้แต่ก่อนจะวางสายพ่อพูดว่าเดี๋ยวเรามีเรื่องต้องคุยกันเอ็มคิดว่าต้องโดนด่าแน่เลยเลยเตรียมใจรอโดนด่ามาหลายครั้งบางทีพ่อชวนไปไหนด้วยเราคิดว่าวันนี้ต้องโดนด่าแน่แต่สุดท้ายก็ไม่ด่าจนถึงตอนนี้ผ่านมาเป็นปีแล้วก็ยังไม่ด่าเอ็มอยู่แบบระแวงอยากให้พ่อด่าสักทีจนตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยินคำด่านั้นเลยด้านหม่ำให้เหตุผลว่าเงิน 400,000 บาทไม่ใช่น้อยๆตอนนั้นเอ็มอายุ 23-24 ปีแล้วถ้ายังคิดไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วและที่ไม่ด่าเพราะเห็นแล้วว่าลูกสาวสำนึกผิดแล้วนั่นเอง